Round Up นาฬิกา3นาทีสภาจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะรัชกาลที่7เนื่องในวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว15นาฬิกา12นาทีวีรศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวถกตม.และกรมบัญชีกลางให้ต่างชาติซื้อประกันเดินทางหลังไทยสูญงบกว่า200ล้านต่อปีส่งศพกลับประเทศ15นาฬิกา28นาทีเรือโดยสารคลองแสนแสบถกกรมเจ้าท่า1มิถุนายนปรับโครงสร้างค่าโดยสารรับมือดีเซลทะลุ30บาทต่อลิตร15นาฬิกา39นาทีตำรวจเลยถูกอดีตผู้การจังหวัดโกงเงินสหกรณ์229ล้านยื่นหนังสือผบตร.ขอให้เร่งรัดตรวจสอบจากทิพย์รับปากช่วยขอให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนล่าสุด15นาฬิกา47นาทีกระทรวงพาณิชย์ติวเข้มผู้ประกอบการเตรียมความพร้อม FTA อาเซียนฮ่องกงผูกพันสินค้า5กลุ่มเริ่มมีผลมกราคมปีหน้าINN News Round Up